สวัสดีค่ะจบแล้วค่ะจบกศน.จบในระดับมัธยมตอนปลายนะคะค่ะก็ฝากความคิดถึงผ่านช่อง YouTube มายังครูกศน.เพื่อนๆนักศึกษากศน.ทุกๆคนนะคะมีโอกาสเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเยี่ยมเยียนนะคะและวันนี้ดิฉันก็มีภาพกิจกรรมเก่าๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวติดตามชมภาพกันดีกว่าค่ะที่ต้นจำปูนคืนที่ฟ้าอาดูนลมทะเลเปลี่ยวเงาครั้งแรกเจอกันคืนนั้นสองเราตรงที่หาดทรายขาวเรือหางยาวแล่นผ่านไปมาคืนที่หัวใจอ่อนไหวเหมือนไผ่ต้องลมคืนที่ใจสุดตรมร้าวระบมวันผวาเพียงแค่พบผ่านน้องครานน้องหนึ่งตรึงตราริมทะเลพังงาชุบชีวาให้ชีวิตใหม่เรานั่งคุยกันคืนนั้นฟ้าใสได้ยินเสียงเต้นของหัวใจคราวเสียงสายคลื่นสานซัดมาตรอมตรมคืนคมหนักหนาได้น้ำใจเธอเข้ามาช่วยเยียวยารักษาแผลใจจึงฝากหัวใจเอาไว้ที่อ่าวพังงาคืนที่ดาวจำฟ้าท้องนภาสดใสเก็บความสุขสันต์ตะวันขึ้นอยู่กลางใจลมทะเลอ่อนไหวรอเช้าวันใหม่เสียงสายคลื่นสาดซัดมาอดีตตรอมตรมคืนคมหนักหนาได้น้ำใจเธอเข้ามาช่วยเยียวยารักษาแผลใจจึงฝากหัวใจเอาไว้ที่อ่าวพังงาคืนที่ดาวจำฟ้าท้องนภาสดใสเก็บความสุขสันต์ตะวันขึ้นอยู่กลางใจลมทะเลอ่อนไหวรอเช้าวันใหม่ที่อ่าวพังงาทำไมถึงไม่น้ำถึงไม่ออกมาครับทำไมครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับตีเห็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่กระดานอย่างนี้รองรับน้ำหนักน้ำภายในแก้วนะครับแต่มันเป็นอากาศที่อยู่รอบๆภายนอกมันจะรองรับแผ่นกระดาษนี้มากกว่าแผ่นกระดาษนั้นมันก็จะไปอยู่น้ำมันจะไม่ออกจนกว่าจะมีอากาศเข้าไปภายในโอเคเยี่ยมมากเลยครับครับก็ได้เห็นภาพเก่าๆก็ยิ่งคิดถึงนะคะและในวันนี้ดิฉันก็อยากจะขอเป็นตัวแทนนะคะขอเป็นตัวแทนน้องๆ นักศึกษากศน.เมืองซึ่งในวันนั้นต่างคนต่างรีบก็ไม่ได้กล่าวขอบคุณอาจารย์ลุงนะคะ
ในฐานะที่ดิฉันเป็นนักศึกษารุ่นพี่ก็ขอเป็นตัวแทนน้องๆ นักศึกษาขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะคะสำหรับการเรียนการสอนในวันนั้นค่ะซึ่งทำให้พวกเราทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นนะคะและนักศึกษาก็สามารถนำวิชาในวันนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะและขอบคุณสำหรับการติดตามชมของทุกๆท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ